สูตรสมุนไพรล้างไตขับปัสสาวะกระชายหอมแดงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบมะนาวใบสาระแหน่อย่างละ100กรัมวิธีการทำนำสมุนไพรทั้ง7ชนิดมาล้างให้สะอาดใส่ลงไปในหม้อเติมน้ำให้ท่วมต้มให้เดือดจากนั้นนำมาดื่มให้หมดใน1มื้ออัตราการใช้1หม้อต่อ1วันไม่ควรนำกลับมาต้มซ้ำควรเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งดื่มติดต่อกัน1สัปดาห์จะเห็นผลจากปัสสาวะดีมากหมายเหตุภูมิปัญญาชาวบ้านนะเป็นความรอบรู้และประสบการณ์สืบต่อกันมาเมื่อหายแล้วให้ทำบุญด้วยกล้วยน้ำว้า3หวีตักบาตร3เช้าอุทิศบุญกุศลให้เจ้าของตำรับยา